สวัสดีค่ะรานารากลับมาอีกแล้วนะคะพร้อมอาหารที่เต็มโต๊ะเหมือนเดิมวันนี้ no sponsor นะคะเป็นสปอนเซอร์ by พวกเราเองใช่ไม่ฉลองให้ EP สุดท้ายหรอใช่ใช ยังเนี่ยแต่มีตอนพิเศษอีกไงแต่ตอนพิเศษคลิปเอาไว้ก่อนว่าน่าจะรีแอคชั่นไม่ได้ตามกฎปกติของหลายๆเรื่องเนาะอันนี้ก็ถือเป็นการเซเลบเรชั่นตอนจบส่งท้ายใช่ให้กับเลโอเฟียนนะครับผมก็คือเรื่องDon't Say No The Series ครับเมื่อหัวใจใกล้กันนั่นเองนี่เราจะมาดู EP ที่12กันนะครับแต่จริงๆต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า EP เนี้ยเราดูมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่เนี้ยสองคนเนี้ยยังไม่ได้ดูรู้อะไรบางอย่างมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะรีแอคชั่นในแบบของคนที่ดูมาแล้วและนี่คือการดูรอบที่2ค่ะครับผมก็ไปดูกันเลยฮะมึงหมายความว่าไงนะกูสืบให้ตามที่ไอ้น้องเวนกูเพิ่งมาบอกเลยนะไอ้คิงกับปันร่วมมือกันปั่นหัวพวกมึงวันที่ไอ้เลโอเจอมึงที่ผับมึงโดนวางยาอย่างรอเลยเชี่ยนี่น่าล่ะวันนั้นที่มึงนอนห้องกูอ่ะมึงเอาเดี๋ยวอ้วกมึงรู้แบบนี้แล้วอ่ะมึงจะไงต่อฮะจ้าเลยมันไม่อยากเห็นหน้ากูแล้วกูก็จะถอยอยากถอยจริงเลอแต่ทำไมกูจะเอาคนของกูคืนเออต้องงี้ดีวะพวกกูก็มาเพื่อการนี้แหละวันนี้พวกกูจะเป็นบอดี้การ์ดให้มึงปาร์ตี้แบบนี้เนาะดูดิโหเด่นสวยสุดโอ้ยแกท้าเดินด้วยนะสวยมากเหมือนติงงานแบบไม่นัดเพื่อนแบบกูต้องเด่นสุดอ่ะแม่เขาจัดให้นี่มีสิทธิ์อะไรไปควงเขาก่อนเกิดมู่หูแล้วนะตรงเนี้ยโอ้โหว้าวคิดว่าเขาจะเลือกค่ะเออคือของอื่นๆเขาน่าคิดว่าลองแม่แม่ก็ได้นะไอ้เชื่อเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันพี่เล่าจะไปไหนคะชอบนี่ไม่ใช่ซีนของเธอนี่ไม่ใช่ซีนของเธอแล้วพี่ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันคนตานี่คือเอาไว้กันแบบกันเหงื่อออกมาอะไรเขาตายโดนแน่ อันดาคือพร้อมไฟมากแล้วชุดอันดาคือพร้อมตบอ่ะคือสั้นสุดจริง แบบกูวิ่งเคาะคอมได้เลยเออขึ้นคอมได้เลยอ่ะหลบไปกูไม่ได้จะขวางแค่จะบอกมึงว่าเขาเนี่ยจับให้มันนะเพื่อนเฟียไม่ยอมแน่รอบเนี้ยแต่เฟียไม่ทำร้ายร่างกายเลยนะรอบนี้มาแบบชิลมากคุณแม่ดูคนปวดของคุณเนี่ยทำตัวเด่นใช่นะแบบนี้สิคะสมกับที่เป็นฟรีนะเดียเลี้ยงเขามาเองกับมือเลยนะดูคุณภูมิใจมากนะแน่นอนค่ะแค่เราเห็นว่าพระเอกของงานวิ่งตามใครแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าใครคือตัวจริงจุดเพราะงั้นเราจัดงานประกาศความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเลยดีไหมใจดีแบบนี้เลยหรอวะน่ารักที่สุดประกาศความสัมพันธ์เลยไม่รู้ล่ะผู้ชายคือการนิกูลทุกคนเหมือนกันพวกเราเนี่ยอยากตามใจคนที่เรารัก
รู้เลยว่าเลโอได้ใครมาข้าวโพดอุ่นนี่ถ่ายที่ไหนอ่ะที่ไหนวะสมุทรสาครใส่หัวทำไมเขารู้เจ้าของงานไม่เขาใส่หัวด้วยความเอ็นดูตอนนี้คือพานหมดเลยนะไอ้เฟียสหนีมาร้องไห้สงสารมึงร้องไห้ทำไมเออมึงเป็นคนมั่นอยู่เลยมึงรู้ไหมตอนที่กูปากดีใส่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะกูมั่นใจเลยว่ามึงจะเลือกกูไหมมึงจะตามกูมาไหมกูอาจจะคิดว่ามึงคงไม่เลือกกูอ่ะเขาเลือกคนที่20ปีแล้วไงก็รู้ว่ามึงคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตกูกูไม่รู้อ่ะตั้งแต่มึงบอกว่าทนเห็นหน้ากูไม่ได้กูก็ไม่รู้อะไรเลยอ่ะไอ้เฟียสกูไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเธอก็พูดแรงไปวันนั้นว่ากูควรหาที่นี่ไหมมึงพูดด้วยอารมณ์แหละเลโอขอโทษหรือยังรู้เลยนะว่าทีมใช่ไหมเห็นหน้ากูพวกเราควรกลับไปเป็นเพื่อนกันแต่เลโอกูทนไม่ได้อ่ะคนไม่ได้ที่ต้องเห็นมึงไปกับคนอื่นนะกูรักมึงนะกูรักมึงจริงๆอ่ะกูสัญญาว่ากูจะมีแค่มึงกูจะไม่มีใครมึงอย่าทิ้งกูนะกูทนไม่ได้จริงๆอ่ะจริงๆแล้วเหมือนเฟียสไม่เคยขอร้องเลโอเลยป่ะเฟียสไม่เคยขอเลยมีแต่เลโอที่วิ่งตามเฟียสไม่เหมือนแบบไม่เคยขอร้องอะไรเลยมีแค่ครั้งเนี้ยที่แบบขอร้องให้อย่าทิ้งปกติเขาเป็นคนมั่นไงกูขอโทษกูก็ทนเป็นแค่เพื่อนแต่มึงไม่ได้เหมือนกันคนนี้ก็คือเฟียสคือแบบหมดแล้วอ่ะไม่เหลืออะไรเลยกูบอกกับน้องกูว่ารักหมดใจขอให้กูอยู่ข้างมึงต่อให้เป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ได้กูก็ยอมทั้งนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยกูไม่อยากเห็นมึงยิ้มให้ใครไม่อยากเห็นมึงจูบใครไม่อยากให้มึงรักใครน้องจะกลัวในทุกๆครั้งที่เราสบตากันกูตั้งหายที่ทนแม้แค่เพื่อนกับมึงไม่ได้ไม่มีครั้งไหน
ที่ใจพร้อมฉันไม่ไหวแต่มันบอกว่าคนเห็นหน้ากูไม่ได้ไม่ใช่หรอหน้าวิซ่าชิ้นนี้ออกไปก่อนมาแกะแต่งมันพอกูกลัวว่าจะทำร้ายมึงไงมึงไม่เคยทำมึงไม่รู้หรอกกูบอกมึงแค่ไหนอ่ะมึงไม่รู้หรอกเวลามึงอยู่กับคนอื่นกูอยากจะกระชากมึงออกมากูอยากจะขังมึงไว้ไม่ให้เจอใครหน้าไหนทั้งนั้นนะปิดปากมึงนะถ้าจะปิดปากหรอมึงไม่รู้หรอกว่ามีปีศาจอยู่ในใจกูที่จะทำร้ายมึงเมื่อไหร่ก็ได้อะกูไม่อยากทำร้ายมึงเหมือนแม่มึงพวกนี้ทำเองปะคือมาถ้าทำเองก็คือต้องเปิดร้านแล้วกูทนแทบจะไม่ไหวแล้วเหมือนเห็นเขาเติบโตมาตั้งแต่แบบคือเราเห็นตั้งแต่เขายังไม่ได้อะไรกันอะยังแบบไม่เป็นโลเป็นพายตีกันอยู่สมัยตั้งแต่ซีซั่น2ตอนนู้นแล้วก็แบบยาวมานี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะคิดว่ามันเห็นลูกโตอะตอนเนี้ยอย่าให้มึงเป็นของกูคนเดียวเท่านั้นกูก็เป็นของมึงคนเดียวเท่านั้นมาตั้งนานแล้วมึงจะขังกูจะมัดกูมึงทำได้ไม่หัวคิดไม่ดีเลยหัวใจกูเขาก็ไม่ได้คิดเขาก็ไม่ได้คิดดีฉันเชื่ออย่างนั้นโอ้โหตั้งนานแล้วฉันนั้นได้พบและได้รักเธอเราผ่านวันและเวลามาไม่ว่าเลโอมันเป็นคนดุอ่ะเนาะจับมัดจับอะไรก็คือในหัวนี่คือภาพมาหมดแล้วสวดเอาละกันใช่ไหมใช่เรารักกันมีแต่เธอผู้เดียวหมดทั้งหัวใจไม่วางใจได้เลยจึงไม่มีผู้ใดแค่เธอเชื่อมั่นไม่ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์เรากับฉันเลยแค่มึงกับกูใกล้กันแล้วนะต้องมีสักหน่อยคีย์เวิร์ดฝนตกหรือเปล่าเนี่ยตกตกแน่ก็คือฝนเซตฝนจริงฝนจริงเหรอถ้าเกิดเอาฝนเซตมาแล้วมาแค่นี้ไม่ต้องเข้ามาเบื่อปล่อยนะน่ะนี่พี่อันคิดว่าพี่ไม่ใช่พี่เลโอแล้วพี่จะทำอะไรก็ได้หรอลากมาตบกลางอันนี้หรอพี่ทำอะไรเห็นเห็นจุดที่ไม่ได้ทำอะไรเธอต้องมีที่ทำอะไรลงไปเอาหรอสงสารพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะปันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเอว่าไงรู้จักคนชื่อขิงไหมล่ะเอาต่างหูมัดคอมันขัดแต่เมื่อ3เดือนก่อนเธอกับไอ้ทีมไปทำงานเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของป้าเลยมีภาพในงานด้วยกันด้วยนะ
แล้วพี่ก็ยังได้ข่าวอีกนะว่าหลังจากนั้นก็สนิทกันจนเจอกันอยู่บ่อยๆบ่อยมากพวกแกเขารู้ไหมแต่งใจเลยอะแล้วปันจะสนิทกับใครพวกพี่ยุ่งอะไรด้วยอะคะพวกพี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกปันไม่ไปยุ่งกับเพื่อนของพวกพี่อะปันถึงถามไงพวกปันทำอะไรเออได้มาสักทีพี่ว่านะไม่น่าใช่แค่สนิทหรอกแต่ต้องสนิทสนิทกันเลยแหละถึงได้ไปกอดจูบลูบคำในขนาดเนี้ยไม่คิดว่าจะมีคนเจอเลยทำในที่สาธารณะซะด้วยนะเออพี่ถามจริงดิไม่กลัวใครเห็นบ้างหรอถ้าเธอไม่รู้ว่าเธอทำอะไรลงไปงั้นหลังจากเนี้ยพวกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นธรรมดานี่เขามาสุดจริงเลิศเป็นคนมาเคลียร์ทุกอย่างพี่ว่าปันเล่นผิดคนละเล่นผิดกลุ่มด้วย อย่ามาเล่นกลุ่มนี้เล่นกับใครให้มันรู้ฉันบ้างนี่เอกโคแม่งลูกมาเฟียแน่นอนมั่นใจกระดุมไม่ทำงานครับกระดุมไม่ทำงานกันปล่อยใช่ไหมเกมทำงานแล้วเล่นผิดคนละที่จะไปทำเพื่อนกูเหรอถ้าตอนนี้เฟียดอ่ะยิ่งรู้กันทั่วมหาลัยเดี๋ยวงานนี้กูจะเอาให้สโมทุกมหาลัยอ่ะได้รู้จักน้องปันเลยให้มันรู้ซะบ้างน้องปันเล่นกับใครไม่เล่นแท็กทีมไหมนะพวกเราทำงานกันเป็นทีมครับมีเพื่อนดีนะต้องขอบคุณนะเออทั้งสองคนเลยนะน่ะรู้เลยนะมาสมเนี่ยมึงเป็นอะไรในงานเลยเหรอผมว่าจะไปทักทายแม่ไงทำไมโป๊ขนาดนี้เฮ้ยไม่เห็นจะโป๊เลยบ้าหวังค้าหวังก็ปกติอยู่คมนะแล้วเลโอเลโอบอกว่าโปนะแต่ว่าชุดเนี้ยแม่เป็นคนจัดให้นะทำไมต้องแหวกขนาดนี้พอสั้นทำไมอ่ะมึงไม่ชอบหรอแม่สบายนะหน้ามันยั่วนะดูดิโอ้ my god มือบุญวอเข้าไปได้เลยนะคนเยอะแยะแต่เป็นคนปกติดึงนะงงนะแล้วไงเออเออว่ะในงานไปเลยสิเออพอแล้วกูรู้แล้วมึงบอกว่ากูห่วงมึงได้แล้วกูลงโทษมึงได้ไหมเอ้ยไม่ลงโทษว่ะได้งะมันไม่มีเบากันเลยนะหล่อคนนี้สีเสมอกันเอาไว้ทักทายแม่หลังจากที่กูเผาชุดนี้ทิ้งแล้วกันเอาเลยเลยคนที่หึงเออกูหึงแล้วมึงก็เตรียมตัวรับความหึงกูแล้วกันเออวาซันอ่ะอีน้องแอบเห็นอีกเอาไม่ใช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 ่แอบดูคิดถึงพี่พบจังน่ะทำไมพี่พบไม่มาหรอถ้
าทางจะเป็นคนรู้ใจนั่นเนี่ยครับพี่พบครับพี่อยู่ไหนนะครับครับโอเคเดี๋ยวผมลงไปเลยมาหาเหรอโอ้ยพี่พบมาแบบนี้เลยเขาตาบวมๆสีหน้าไม่สู้ดีนะพี่มาได้ไงเนี่ยพี่น่าจะมีเรื่องอะไรแน่ๆดูทรงแล้วลีออนยุ่งหรือเปล่าอ่ะเขาร้องไห้เหรอขอคุยหน่อยได้ไหมใช่อะไรอ่ะพี่พบร้องไห้เหรอครับพบไม่ต้องบอกลีออนนะลีออนจำที่พบเคยบอกได้ไหมบอกอะไรอ่ะว่าอะไรหรอว่าพบมีความฝันว่าอยากจะช่วยเหลือเด็กๆอ่ะจำได้สิครับเวลาที่พี่พบเล่าเนี่ยพี่พบดูมีความสุขมากเลยทำไมจะไปอยู่ยูนิเซฟหรอก่อนที่จะเจอพบเจอยากอีกแล้วนะพบเคยยื่นใบสมัครทำงานภาคสนามว่าแล้วในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นพบก็ไม่ได้ตามข่าวหรอกเป็นไงล่ะนักเรียนพบได้อีเมลอ่ะมาแล้วพบได้งานนี้เขาปฏิเสธใช่ไหมไม่เป็นไรเลยงานหาเมื่อไหร่ก็ได้จำไว้งานภาคพื้นสนามที่ว่านี้เป็นงานในไทยใช่ไหมครับต้องเข้าใจคนมันเป็นความฝันด้วยไม่ให้เขาทำไปเถอะมีตังบินไปเมื่อไหร่ก็บินไปได้กลัวอะไรไม่ใช่ในไทยเออทำไมไม่คิดแบบนี้วะใช่ไหมตังก็มีก็บินดีแล้วพี่ต้องไปเมื่อไหร่บินเช้ากับเย็นก็ได้มึงถ้าแอฟริกาก็ไม่ได้อยู่อะไรที่ไหนเนี่ยอาทิตย์หน้าเขาได้บอกไหมบอกไหมพูดไหมว่าที่ไหนแอฟริกาหรือเปล่าทำไมมันเร็วจังคือเขาต้องการคนด่วนอะด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่มันบานปลายคนอพยพออกจากพื้นที่เด็กๆกำลังอดอยากไม่มีที่อยู่แล้วเขาต้องการคนที่พร้อมจะทำงานได้เลยคือแอบหักมุมเหมือนกันนะพบสมคิดสิทธิ์แล้วก็เรื่องปูมาสว่างแล้วถือว่าครบเรียนจบแล้วเราครบก็จะไม่รอรับปริญญาพี่ครบจัดการแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราเพิ่งจะมาบอกผมเนี่ยนะเออกูก็โกรธนะครบขอโทษอ่ะแล้วพี่ครบจะให้ผมทำยังไงยินดีด้วยที่พี่ได้งานยินดีด้วยที่พี่ได้ทำตามความฝันดีใจกับเขาหน่อยแล้วก็ยินดีด้วยที่ผมกำลังจะถูกทิ้งนะเหรอมึงมันเสียใจมึงเราผู้ชอบเดียวผมผ่านมากเลยมันไม่ต้องเลิกกันก็ได้ไหมมันไม่อยากดูเราเลิกผมอยากให้ลีออนมีใจกับผมนะแต่ผมไม่ได้อยากทิ้งลีออนงั้นพี่ก็ให้ผมไปด้วยเออดีเรียนให้จบก่อนไม่ได้หรอกไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ถ
ถ้าผมทำแบบนั้นสักวันลีออนจะเกลียดผมอยากให้เธอรับรู้ทุกสิ่งที่ฉันเก็บอยู่ในใจเขาได้แบบไปหุ้มกับงานมากๆเลยแบบไม่มีเวลามาโฟกัสแล้วจริงเขาก็เลยแบบเลือกที่จะทิ้งลีออนบอกว่าลีออนรักพบแบบที่พบเป็นพบก็รักลีออนที่มีความฝันความฝันของลีออนคือการลงหลักปักฐานอยู่กับที่แต่ความฝันของพบคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นถ้าพบทำลายความฝันของลีออนสักวันลีออนจะเป็นฝ่ายที่เกลียดพบเองต้องมาเจอกับคนมันเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้มาลองเป็นคนที่เห็นน้ำตาเธอเมื่อใดพี่ก็เลยเลยที่จะเลิกกับผมนะเธอจะหันไปแล้วจะคอยฟุ้งฝ่ายออกมาถ้าเธอได้เห็นว่าข้างข้างเธอนั้นคือใครถ้าแห่งนั้นดีออกจะห้ามพบไหมโอ้เนี้ยมันมาเรื่อยไหลมาตั้งแต่แรกเลยแล้วแบบพอมาถึง EP สุดท้ายแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยแบบจุกจุกอ่ะจุกจริงพี่โมขี้โกงอ่ะพี่โมก็รู้ว่าผมไม่มีทางทำลายความฝันพี่พบคือพยายามจะทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะแต่ก็คือถ้าเป็นตัวเองไปเจอก็รู้สึกแย่อยู่ดีความฝันของลีออนแยกกันไปเติบโตหรอถ้ากลับมาเจอกันใหม่เติบโตด้วยกันก็ได้จ้าเราไม่ต้องแย่เอาก็เนี่ยในทวิตเตอร์อ่ะทําไมต้องแย่ไปก็อยู่ด้วยกันก็โตได้มันหน้าที่การงานไงมันก็แบบแยกไปเติบโตรอวันที่แบบอาจจะได้กลับมาพบกันสิ่งที่ผมก็น่าจะทําคือมันเป็นปมของที่สุดในโลกเป็นปมของลีออนน่ะยังไงปมของลีออนคือนางไม่อยากย้ายไปไหนมาไหนไงใช่แต่นางดันมาเจอแฟนที่จะต้องแบบตอนมาเจอแฟนที่จะต้องเดินทางพี่เพิ่งบอกรักผมในวันนี้พี่ขอเลิกกับผมอ่ะพี่เป็นผู้ชายที่พี่โกงที่สุดเลยก็เขาร้องไห้น่าสงสารมากเลยเนาะผมขอโทษเลยอ่ะคนพี่มีความสุขแต่คนน้องเพื่อนด้วยความที่ว่าคนหนึ่งมันกำลังจะจบมหาลัยแต่คนหนึ่งเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะเวลาตอนนี้คือมันเหลื่อมกันแล้วไงพูดก่อนลูกเอากลับบ้านเลยเหรอโอ้ยงงอยู่นะมึงไปโพล่าไหมกลับบ้านเลยเหรองงอยู่นะตอนฉันดูรอบแรกฉันคือแบบโอ๊ยปรับอารมณ์ไม่ทันแม่มันไม่ไหวอะเนาะมันก็ต้องจัดสักหน่อยห่างกันไปหลายวันไม่ใช่เปิดที่มีสกอร์แบบนี้เพราะว่าต้องการให้คนดูสงบนี่จิตใจเย็นผมว่าใจเย็นหน่อยโอ้ยคือแบบว่า
เกลียดซีนนี้ได้ไหมเนี่ยไม่โทษหนูชอบไปกูใส่ชุดนี้เหรออืมไม่โทษเอาเลยเหรอขอให้สวยได้ไหมเฮ้ยงองแงแล้วเด้อมันร้อนไงก็ถอดสูตรนิดเดียวเองสูตรมันตึงอะเนาะเออขยับไม่ทันมันขยับไม่ทันหรอกโอ้ยดุมากโอ้ยดุมากกลัวเฟียนี่มันเฟียสมชื่อเนาะจริงถึงชื่อเฟียนปรบมือให้ชอบต้องอย่างนี้ถึงต้องอย่างนี้แหละโอ้ยเยี่ยมใช้พื้นที่ให้คุ้มตกตารางนิ้วโอ้ยหัวหัวหัวกล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 ัวโอ้ยมันสยิวว่ะขนลุกคือหัวเหือบพังหมดแล้วใส่ตาหิวโหยจริงเว้ยว่าจะตัดจบไม่จ้าระวังระวังระวังหัวด้วยเซฟน้องด้วยจ้ากูหัวโขกเอ้ยมันมุมโอ้ยเอาแล้วเหรอจะเฉดไปเลยจบยังจบแล้วแหละแค่นี้น่าจะจบแล้วแหละก็คือตัดขึ้นไปใหม่ตัดขึ้นไปอยู่บนเตียงจ้ะไม่จบไม่ซีนเฮ้ยแบบกูล่าไม่ทันจริงหงุดหงิดทำไมต้องทำไลฟ์รีออนกับพบพานด้วยทำไมต้องตัดสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ด้วยแม่งก็กลัวคนดูตายก่อนไงก็แบบเศร้าเกินทำไมกลัวคนดูแบบพล่าเอาละไฟนอลแล้วหรอทีมฮอปทำงานหนักอย่างนั้นเลยไงว่าตอนนี้ในห้องล็อกเกอร์จะเป็นยังไงกูว่าเราอุแน่ๆให้คิงมันรู้อยู่แล้วพวกเราจัดการไอ้น้องปันไปเรียบร้อยเป็นไงล่ะเฮียกินมือเส้นของผมก็ถือว่าหายหายกันที่ทำมาเนาะเดี๋ยวนะถุงเท้าเตะเท้าพวกทำเองทั้งหมดไหมจริงพวกมึงมีหน้าที่แค่ตัดต่อกับปล่อยคลิปแล้วแทนที่เรื่องสำคัญแบบเนี้ยจะมาบอกกูก่อนเดี๋ยวไปบอกไอ้อันกว่าเรื่องจะถึงหูกูอะว่ายายน้องปันร่วมมือใครบ้างไอเลโอไอเฟสเกือบแย่น่าน้อยใจว่ะทำดีก็โดนด่าเนาะแค่น้ำเออเอ็นดูตั้งใจทำแทบตายแปดหนึ่งว่ากูเฉยไม่เห็นท่ากูเลยกูไปโดนตึกตายทำไงเดี๋ยวเรากอดกันก็ดีนะจะได้ไม่โทษหรอเออมึงเลยมึงแล้วมึงอะว่าไงป้าเหรอกูว่าแม่ป้าสนุกเออเอาดิวันนี้ดูเหมือนมึงจะลงเสียนะโอ้ยว่าสี่พวกมันไงก็มาทักทายคู่แข่งไงกูว่า
หน้ามึงนี่ก็คุ้นๆเหมือนกันนะเหมือนผู้ชายที่อยู่ในคลิปกับรุ่นน้องเลยมึงรู้จักคนที่ชื่อว่าปันปันปะที่มีคลิปหลุดอ่ะทำไมวะกูกับปันจะทำอะไรอ่ะมันหนักกว่าแค่ก็จริงว่ะแต่กูบอกมึงหรือยังว่าเพื่อนกูอ่ะมึงเอิญได้คลิปตอนที่มึงกำลังจ๊อกขวดน้ำอยู่พอดีเพื่อนเก่งจังอย่างนี้กูบอกกรรมการดีกว่าคอนเนคชั่นเอาไว้หลังจากที่เราได้แชมป์ดีกว่าเพราะวันนี้เราจะแข่งแบบแฟร์แฟร์เนอะกูว่าเราไปเตรียมตัวดีกว่าวะโอ้ชอบฟังยิ้มแต่ก็ไม่ทำของก่อนเหรอเนาะไอ้พวกเหี้ยบอกตัวเองด้วยจ้ะมันควรด่าตัวเองก่อนเลยมึงโอเคไหมกูโอเคกูอ่ะพร้อมจะไปอัดพวกมันแล้วกูไม่เป็นไรจริงพวกเราจะชนะป้าแล้วถ้าพวกเราชนะอ่ะอีกสักหนึ่งเฮ้ยกูเกี่ยวกันเก่งเลยรางวัลให้มึงด้วยนะงั้นกูต้องชนะแล้วดิหลักจังเลยสองคนดูพอดีไปหมดเลยนะทุกอย่างอ่ะคือแบบขนาดตัวนู่นนี่นะวันนี้กูจะชนะมึงฝันไปเถอะว่าแค่เลยทีเดียวสู้เขาแดเนียลสินต่อนาทีสุดท้ายแน่ๆเลยเหมือนเราก็มียิงลงโทษอ่ะต้องอย่างเงี้ยปกติของการแข่งกีฬาเลยคิดถึงตอนถ่ายจริงอ่ะมึงเหนื่อยนะเนี่ยซิจริงแล้วคือมันยากนะสนามบัตรก็คืออยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยตายแน่
3แต้มต้อง3แต้มแล้วต้อง3แต้มแล้ว3แต้มเท่านั้นต้อง3แต้มแล้วไม่งั้นไม่ชนะ3แต้มเลยแล้วอีบีมตลกนะสับแต้มแล้วมึงจะยิงลูกโทษนะเท่าเสมอต้องพอดีเห็นไหมเสมอเมื่อกี้สามแต้มหรือสองแต้มนี่เสมอสองแต้มอันนี้คืออะไรนะมันได้ยิงลูกโทษในกรณีที่เพราะมันเสมอหรือว่าเสมอเนี้ยลงอ่ะเราชนะแน่ๆหรือว่ามันลงไม่เกี่ยวกับลงใช่ป่ะไม่เกี่ยวเสมอเพราะไม่ได้แบบโอ้ทำลายร่างกายอะไรนี่โหเรากดดันมากนะต้องมีสมาธิมากอ่ะแข่งกีฬาเวลาจุดโทษเนี่ยเนาะถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันยิงแล้วมันไม่ลงแต้มจะเป็นของอีกฝั่งนึงเลยใช่ป่ะไม่รู้มันน่าจะต้องเป็น 1-1 ป่ะแบบทีมเรา1อีกทีมนึงก็1แล้วก็แบบแข่งกันแบบลูกต่อลูกอ่ะน่าจะนะไม่ได้เข้าใจกฎกติกาขนาดนั้นเหมือนกันเข้าต้องเข้าแล้วไม่เข้าคือแพ้เลยนะอันนี้ใครไอ้น้องบีมนะอีบีมไหนน้องที่รู้จักน้องเป็นเบื้องหลังวิธีที่กูจะแก้แค้นมันก็ดีที่สุดอ่ะไม่ใช่วิธีบางไม้ที่มึงทำแต่เป็นวิธีที่กูเอาชนะมึงแฟนจะอ่านทางแหงมึงไม่มีทางชนะพวกกูได้หรอกทำงานอยู่กองเดียวกับเราเนี่ยน่ารักเนาะสิ่งนี้ดูตะปุกตะปิกกลางสนามไปเลยไม่มีใครอยู่กลางสนามไปเลยให้มันได้อย่างนี้เฟียบอกว่าจะกลัวแหละคลิปก็เคยมีคนปล่อยไปแล้วคนเห็นทำมาอะไรแล้วกลัวอะไรทุกคนจะได้รู้ดูเองข้างหลังเกียร์คือเล่นใหญ่มากอาหารที่กูให้นะที่สุดดูดิยังไม่หยุดดิ้นกูรักมึงนะถึงจะเป็นบุญก็ยังได้ซีนอยู่นะเห็นเป็นมุนวุ้นแต่เห็นชัดมากครับดูกันละคนหนึ่งใหญ่หืออยู่ก็มีกระดาษโปรยวะเฮ้ยมันคือนิยายไงโอ้ยชอบอ่ะชอบตกขาเองทำไมอ่ะตกขาไปตกขาไป
ให้เดินให้วิ่งแบบไปได้แล้วไปได้แล้วอย่างเงี้ยอันดาวิ่งจริงจังเราได้โพซิชั่นไกลสุดไงแล้วมันต้องมาให้ทันคนอื่นด้วยออกแล้วมาถามว่าเราซื้อไปไหนนักสืบตัวเล็กเขาไม่ถึงได้สีมั้ยมันโยนไปหาใครก่อนเชื่อแล้วว่าไบโพล่าจริงเราขึ้นเอนดิ้งเลยจบแล้วไม่เก็ตคือจบได้เลยจบบริบูรณ์ได้แล้วพอเข้าแล้วอันนี้ถ่ายที่ไหนเสร็จแน่แน่น่าจะต้องเสร็จแหละเพราะปฏิมันถ่ายไม่ได้ตอนนี้เสร็จแล้วกำลังดูว่าใช่มองเทพไหมไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่สตูดิโอหรออุ้ยเวอร์อยู่นะเสร็จได้ขนาดเนี้ยเอ๊ะสตูหรืออันนี้มองกรุงเทพวะจำไม่ได้แบ่งไม่คุ้นเลยเพราะอย่างตอนลีออนมาเป็นมองเทพเช่นนี้ก็ตรงไหนล่ะครับเฮ้ยปากข้างหน้านี่แหละลีออนส่งพบแค่ตรงนี้ก็ได้นะพี่พบไปอยู่ที่นู่นน่ะดูแลตัวเองดีนะครับให้เสียงเข้าไปเลยไม่ชอบซีนไม่ชอบก็ขอเลยก็งงไม่ชอบซีนของรู้ไงว่ามันกำลังจะเป็นยังไงไม่ชอบไม่ฟังโอ้กระเป๋าใหญ่มากครับคิดถึงการเดินทางมากเลยตอนนี้พี่พวกเป็นคนที่เวลาตั้งใจทำอะไรมากๆแล้วเนี่ยจะชอบไปในไทยก่อนตอนเนี้ยไปต่างประเทศปลอดภัยกว่าอยู่เที่ยวในไทยอีกตอนนี้เขาไม่ต้อนรับไงแบบว่าไปในไทยให้ได้ก่อนตอนนี้โอ้ยสงสารถ้าผมต่างไปดูแลพี่ไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเลิกกันแล้วใช่ไหมก็เขาบอกเลิกแล้วไม่ชอบแน่ๆแสดงว่าเราบอกเลิกเตรียมเริ่มดูเลยทุกคนรีแอคไม่จบนะทีนี้บอกก่อนพี่พบครับน่ารักนะเราไม่เลิกกันได้ไหมไม่ได้หรอกผมรังเกียจออกไปไม่ได้เขาเป็นคนดีเนาะแค่ไปเจอคนอื่นนะผมไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ว่าถ้าเลิกกันยังมีโอกาสไปเจอคนอื่นได้อะไม่งั้นมันแบบต้องทำตัวเห็นแก่ตัวแบบนั้นไม่ได้อ่ะเขาไม่อยากเห็นแก่ตัวนี่ตอนนี้มึงดูเข้มแข็งไปเถอะอีพี่โป๊บเข้าไปข้างในมึงร้องไห้เป็นหมาแน่กูเชื่อตอนอยู่คนเดียวเคยเจอเขาไปส่งเพื่อนเหมือนกันส่งเพื่อนกับเกาหลีอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวก็ได้เจอกันโอ้โหพอเพื่อนเข้าไปข้างในกูนั่นแหละร้องเพราะพี่เป็นคนขี้โกงเป็นห่วงพี่ตอบแค่ถ้าพ่อผมถามเรื่องเลิกพี่ตอบกับนาตาชัดเลยทุกคนฟังเสียงป๊อกแป๊กไปไม่ต้องไปฟังเขาพูดเลยกัน
แต่คู่นี้เราเห็นพัฒนาการเยอะมากเลยโอ้ขอโทษอ่ะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจผมเป็นคนที่ใช่สำหรับพี่หรือเปล่าคือคนที่ใช่แต่แค่เวลาของเรามันยังไม่ใช่ใช่ไหมแค่เวลาของเรามันยังไม่บรรจบกันก็รักพี่ออนนะดูแลตัวเองดีๆนะพบไม่สิพี่ไปแล้วนะประมวลภาพอีกขยี้เข้าไปอะไรเนี่ยดูเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบยังไม่อะไรกันเลยอ่ะอ้าวนี่น้องเหมียวพบผมชื่อพบทำไมแทนตัวเองว่าผมกับคุณนะเออว่ะผมจีบพี่อยู่แล้วผมจะเป็นแฟนพี่ให้ได้นี่ต่างหากเรียกว่าขโมยจูบอ่ะงั้นที่หลังก็บอกเขาไปดิว่าเป็นแฟนอ่ะ
บินสายการบินไหนเซฟได้รู้ว่าเซฟอันนี้เห็นรูปบ้างหลังไงความรักบางครั้งก็ชอบเล่นตลกการที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถเปิดพร้อมมาเป็นของตัวเอง MV เวอร์บางครั้งจำต้องปล่อยไปเพราะยังไม่ถึงเวลาเป็นคนที่ร้องไห้แล้วน่าสงสารนะเจมส์แต่เมื่อถึงเวลาที่ใช่และคนที่ถูกต้องเป็นแฟนกันนะเออกูเป็นแฟนมึงความรักก็กำลังบอกเราว่าไม่จำเป็นต้องหนีไปไหนต่อไปพาลงไม่ทันทีเดียวเชียวพี่นี่ใครปรับอารมณ์ทันนับถือพูดเลยมันกำลังใครอยู่ดูแลไทยหาคนที่กิ้งลูกบ้านมาไงก็คนที่ถือไฟอ่ะคนที่การพะโล้นั่นนะอ๋อแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปอ่ะไม่มีหรอกวันนี้มีแค่กูคนเดียวใครว่ามีกูด้วยคนนะฮะใช่มีมึงกับกูมีเราขอผมพูดก่อนนะคือกูอยากขอโทษอ่ะ
กับช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งทำผิดทำพลาดทำให้มึงเจ็บปวดอ่ะกูใช้วิธีประชดที่มันทำลายทุกๆคนอ่ะขนาดตอนที่เราคบกันใช่ไหมกูก็ยังทำพลาดกูไม่รู้ว่าจะมีวันที่กูเป็นแฟนที่สมบูรณ์แบบสำหรับมึงได้ไหมอ่ะกูก็จะเป็นกูที่รักมึงหมดหัวใจนะชีวิตของกูกูจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเคียงข้างกูตลอดกูสัญญาว่ากูจะดูแลเขากูจะปกป้องเขากูจะอยู่เคียงข้างเขาแต่กูกลับทำเขาเสียน้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่าขอโทษที่กูขี้ขาดกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าการเป็นแฟนกันต้องทำอะไรหรือทำตัวยังไงกูคงไม่มีวันที่จะเป็นแฟนที่สมบูรณ์แบบได้อ่ะสิ่งหนึ่งที่กูไม่เคยแพ้ใครคือกูรักมึงที่สุดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตกูจะอยู่เคียงข้างตลอดไปข้ามเส้นกูว่าจะอยู่กับมึงตลอดไปนะกูจะไม่ยอมให้มึงปฏิเสธกูอีกแล้วก็จะไม่ปฏิเสธความรักมึงเหมือนกันจูบเก่งเลยจูบกันบ่อยบ่อยจบบริบูรณ์ใช่ไหมอ่ะอยากกูรอเล่นนะอุ้ยสวยนะซีเนี่ยอยากขี่หลังมากไม่เป็นไรกูแบ่งมึงได้อยู่แล้วภาพดูอะไรหรือเปล่าตามใจกันเย็นอ่ะกูแย่ดิวะกูจะตามใจมึงไปเรื่อยๆจนมึงขาดกูไม่ได้เลยแค่เนี้ยเพียร์ก็ขาดเลโอไม่ได้อยู่แล้วครับอุ้ยมึงว่าไงนะทำไมกูจะพูดจาน่ารักครับกูผิดหรอไม่ผิดแต่ถ้ามึงน่ารักมากไปอ่ะใจกูก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะงั้นมึงก็ทำตัวให้ชินไว้เลยนะกูเคยบอกแล้วไง
ว่ากูจะไม่ปล่อยมึงให้ใครแน่นอนเอ้ยเอ้ยเยี่ยมงั้นคืนนี้ไม่ค่อยนอนเลยแล้ววันแบบนี้ใครจะนอนนะเราดูเองเครดิตก่อนอ๋อเป็นตัวอย่างเหรอใช่เฮ้ยดีนะจิบเขาใหญ่กูมีความสุขอย่างเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไงอยากรู้เลยกลับมาแล้วนะเฮ้ยโอ้โหสรุปคือไปแค่3เดือนจะกี่ปีอ่ะมึงก็ยังมองมันด้วยสายตาแบบนี้เหมือนเดิมนะกูรักมึงจังกูรักมึงนี่ก็ตัวละคิดว่าตอนพิเศษต้องสนุกแน่ๆดูทรงว่าแบบทุกตัวละครกลับมาเราดูว่าในตอนพิเศษคือเรื่องราวจะผ่านไปทั้งหมดกี่ปี30ปีตอนที่ถ่ายรีแอคของมีไมวายใช่ป่ะเราอะร้องไห้บ้าคลั่งมากเว้ยตอนที่ฉากที่ลีออนไปส่งพบพันที่สนามแล้วเหมือนแบบเขาเปลี่ยนจากคำว่าพบอะมาเป็นพี่แล้วแบบภาพแบตแบกทุกอย่างอ่ะแล้วแบบโอ้โหซีนเมื่อกี้มันแย่มากเลยอ่ะเขาบิ้วเขาบิ้วสะเทือนใจที่สุดอ่ะสะเทือนใจจริงแต่ก็อ่ะคือมันไม่ใช่ทุกคู่ที่มันจะสมหวังอ่ะพูดอย่างนี้จุดสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ทุกคู่ที่มันจะสมหวังอะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็มีเส้นทางมีเหตุผลของตัวเองใช่ต้องดำเนินต่อไปจริงๆแล้วความรักที่ดีมันก็ควรมาในเวลาที่มันถูกต้องด้วยถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าทุกความรักมันก็สวยงามเสมอเว้ยแม้ว่าแบบมันจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันสวยงามเสมอคืออย่างเมื่อกี้เราเห็นในตัวอย่างตอนพิเศษอะคือพี่โพบกลับมาแล้วแหละคือเราก็อนุมานเอาว่านางอาจจะได้กลับมาคู่กันแต่ว่าพูดถึงสมมุติถ้ามันจบแค่นี้ถึงทั้ง2คนไม่ได้คู่กันแต่สุดท้ายคือทั้งลีออนกับพานเขาก็ได้เจอช่วงเวลาที่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ว่ามีคนรักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดพูดกันตามตรงอ่ะซีรีส์ทุกเรื่องอ่ะมันให้เราดูแค่ตอนจบที่มันให้ดูแต่เราไม่ได้รู้ว่าตัวละครหลังจากนั้นอ่ะที่เขาไม่ได้ให้เราดูอ่ะมันเป็นอย่างที่ท่านเดินเพราะว่าถ้าเกิดตามความจริงมันก็เหมือนชีวิตคนที่ว่าเราเดินไปเรื่อยๆเรายังแบบเดินทางต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนกันตัวละครมันก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้นำเสนอให้เรามองแค่นั้นเองมันก็อยู่ที่ว่าคนจะมองไปทางไหนคือในซีรีส์เวลามันจบมันก็คือจบแค่ช่วงเวลานึงเนาะหมายถึงว่าจบแค่นี้แค่อีเวนต์หนึ่งแล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นของตัวละครนะคือเราไม่ได้เห็นแล้วเราไม่รู้ว่าเขาโตไปเป็นยังไงหรือว่าเขาเดินในเส้นทางไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คาดหวังว่าในอนาคตลีออนกับพบพานจะได้กลับมาเจอกันอีกได้มีความรักมีความสุขร่วมกันอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอติดตามดูว่าในตอนพิเศษจะเป็นยังไง13 special episode นะคะจะเป็นยังไงติดตามได้ที่เพจมีมายวาย official เลยนะคะใช่ครับก็ตามไปดูกันได้เนาะวันนี้ก็จบแล้วแต่จะบอกว่าเป็นตอนจบที่เหมือนจะแฮปปี้แต่มันก็ไม่สุดเพราะว่าเราคาดหวังให้ทั้งคู่ทั้งสองคู่เราอ่ะเดินไปรู้สึกหน่วงเว้ยเหมือนแบบมัน move on ออกไม่ได้คือเราคาดหวังนั่นแหละคาดหวังคลิปรีแอคนี้เลยจะหน่วงๆนิดนึงคาดหวังให้ทั้งพี่ทั้งน้องได้มีแบบเขาเรียกว่าความรักที่สวยงามอะไรเงี้ยแบบว่าได้มีความสุขทั้งคู่อ่ะทั้งพี่ทั้งน้องแต่ก็แบบอ่ะโอเค anyway ความรักสวยงามเสมอค่ะก็ใครอยากดูเต็มๆเรื่องก็ตามไปดูในไลน์ทีวีเนาะตอนนี้มันก็มีจนครบแล้วแหละใช่เผื่อบางคนที่ยังเพิ่งหลงมาเห็นรีแอคชั่นเราอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ได้ดูเต็มเต็มหรือถ้าใครดูแล้วรู้สึกแบบเอ้ยคิดถึงพวกเขาเพราะมันตอนจบแล้วใช่ไหมคะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP 1ได้อีกนะคะใช่ แล้วในไลน์ทีวีเนาะแล้วก็ส่วนของพวกเราก็คือ Run Around นะครับผมก็ยังติดตามกันได้จบเรื่องนี้ก็ยังมีคอนเทนต์ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆคอนเทนต์รีแอคเนี่ยยังมีแน่นอนพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราแอบกระซิบนิดนึงว่าเราถ่ายกันไปเยอะพอสมควรแล้วเนาะคอนเทนต์ใหม่ของช่องก็รอติดตามแล้วกันการคัมแบ็คในรูปแบบใหม่ของ Run Around นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ
ใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยครับใช่แล้วก็ฝากช่องของรันนาราไว้ด้วยนะคะใครอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะใช่แล้ววันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบาย